ันแห่งกันเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักเราคือกับคนเราฮักกันเด้อท่าผมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันเสาร์ที่29เดือนมังกรปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 5:55 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อากาศตอนเช้ามื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลลบ21องศาท่านผู้ชมลบ21องศาเซลเซียสยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังกาวาวาทาผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เช่นกันด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกในตอนเช้าวันนี้ยังอยู่ดีมีแห้งท่านผู้ชมกาวังว่าท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งเช่นกันเนาะก็ต้องขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะถือว่ามานั่งจิบกาแฟฟังข่าวสั้นๆนักกันก็มีข่าวใดที่ขึ้นว่าน่าสนใจก็ได้หยิบยกมาเล่าสู่ท่านฟังเส้นเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดอยู่ที่แกรนด์เควเบคเฮาส์ไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกและก็ไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวเรื่องต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องดีบางท่านอาจจะได้หักเงินไปแล้วเนาะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ชมแม้รัฐบาลเพิ่นน่ะซอยเพิ่นเอิ้นว่าซอยค่าของ10ก็บ่แม่นเฮาผู้เดียวดอกคนเควเบคประมาณ 3.3 ล้านคนเนาะที่ได้ครับก็สั้นๆท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้ว่าแต่เรื่องเดียวนั้นเนาะเข้าไปเบิ่งรายละเอียดนำกันท่านผู้ชมก่อนอื่นหมดเนาะหน้านี้เนาะเป็นเว็บไซต์ของ INSPQ เพื่อได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดไว้จังซี่ท่านผู้ชมมาฮอดมื้อนี้อยู่ที่แขวงเควเบคเฮาฮันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 853,120 คนติดใหม่เพิ่มอีก 3,600 คนท่านผู้ชมที่ว่าติดสะสมทั้งหมดหันปิดปัวเซาไปแล้วหัน 795,685 คนและเสียชีวิตไปทั้งหมดเริ่มจะมีพยาโควิดในม้าอยู่ที่ 13,113 คนยังเสียชีวิตเพิ่มอีก48คนครับผู้ชมปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และกระปินป่วยอยู่หัน 44,322 คนในจำนวนนี้นอนโรงหมอ 3,091 คนและในจำนวน 3,091 คนนี้อยู่ในห้อง ICU 228คนครับผู้ชมอันนั้นเป็นสภาพโดยรวมอยู่ที่แขวงเควเบคเนาะเป็นอัปเดตมาจนฮอดเมื่อวานนี้ถ้าไปเบิ่งอยู่ทั่วแคนาดาท่านผู้ชมทั่วแคนาดามาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 2,998,329 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เศร้าไปแล้วท่านผู้ชมกี่เศร้าไปแล้ว 2,732,228 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชม 232,728 คนเริ่มจะมีพยาธิโควิดในม้าอยู่ที่แคนาดาหันมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 33,373 คนก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมวันนี้เขาไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกอยู่ทั่วโลกท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 370,878,130 คนและจำนวนที่ติดสะสมทั้งหมดก็มีผู้เสียไปแล้วท่านผู้ชมอยู่ที่ 292,821,060 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่หัน 72,300,877,529 คนเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี้มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ทั่วโลกใน 5,669,541 คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก 1,917 คนท่านผู้ชมภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่ติดเพิ่มอีก 636,394 คนก็ยังติดหลายอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้มันอยู่ทั่วโลกก็ประมาณนั้นครับวันนี้เราไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมอยู่ที่สปป.ลาวครับจะต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวยูธเนาะเพิ่นได้อัปเดตหรือว่าสรุปการติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่29เดือนมังกรปี2022ก็คือมื้อนี้เองครับผู้ชมมีผู้ติดใหม่อีก537คนเนาะก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์108คนพงศาลี38คนบ่อแก้ว14คนหลวงพระบาง12คนอุดมไซ14คนหลวงน้ำค้า7คนหัวพัน47คนเชียงขวาง60คนชัยบุรี35คนแขวงเวียงจันทน์25คนไซสมบูรณ์44คนบริคำไซ48คนขมวด15คนสวรรณเขต7คนไซกอง15คนสารวัตร8คนอัฐปือ9คนและจำปาสัก31คนรวมก็เป็น537คน
แต่ว่าเริ่มแต่มีปัญหาโควิดในมามีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่สปป.ลาวมัน 133,218 คนเราเสียชีวิตไปทั้งหมด538คนท่านผู้ชมแต่มันเสียชีวิตสะสมเนาะผ่านมา24ชั่วโมงบ่มีการสูญเสียชีวิตก็เป็นข่าวดีเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนั้นเป็นสภาพโดยรวมของคนติดพยาโควิดมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะท่านผู้ชมเรื่องต่อมาเป็นข่าวดีเนาะก็ตามข่าวของบอนเชลบล็อกและกับอยู่ในหน้าเฟซของรัฐบาลเองก็ครับเจ้าก็ได้เห็นกันเนาะเพิ่นได้ลงข่าวไปเมื่อวานนี้บอนเชลบล็อกเพิ่นลงข่าวไปเพิ่นพาดหัวข่าวว่าถ้าสามารถได้รับเงินฮอด400ดอลลาร์ในมมนี้นะโดยบ่ต้องได้เฮ็ดหยังก็ในมมนี้ก็หมายถึงว่าภายในเดือนนึงนี่ท่านผู้ชมง่ายๆท่านผู้ชมถ้าท่านเคยได้รับเงินที่เพิ่นเอิ้นว่า solidarity tax tax solidarity นะท่านผู้ชมท่านจะเคยได้รับเงินนี้แต่ก่อนเงินนี้แต่ก่อนๆเป็นเงินเตเวกีนักเงินนั่นน่ะตักฟงเซียเนาะแต่มาต่อมาเพิ่นก็มี tax solidarity กับเงินนั่นน่ะเตเวกีมาโอมเป็น tax solidarity หรือว่า solidarity tax ถ้าได้ที่ได้รับเงินนี้นะส่วนหลายจะเป็นการจ่ายโดยกงเข้าอันนาบัญชีธนาคารท่านเลยเนาะหรือว่าเดโกเดเรกท่านผู้ชมเงินนี้จะเปลี่ยนส่วนหนึ่งของโครงการที่เพิ่นเอิ้นว่าแผนยกระดับแผนเศรษฐกิจและภาษีหรือว่าเพิ่นอัปเดตเพิ่นขึ้นไว้ตอนระดูใบไม้ร่นปีกายนี่ท่านผู้ชมหรือที่เพิ่นเอิ้นว่า Economic and Fiscal Update ท่านอาจจะจื้อได้ตัวนี้เนาะบางท่านที่มีเงินใครได้รับเนาะจะได้รับสูงสุดถึง400ดอลลาร์จากรูนิเกเบกท่านผู้ชมนี่เป็นนานาโปรแกรมของแขวงเกเบกเขานี่แหละภายในเดือนหนึ่งแต่เพิ่นเริ่มใช้ในวันที่24เดือนหนึ่งก็ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมก็คิดว่าบางท่านก็อาจจะได้รับละเงื่อนไขก็คือผู้ที่ว่าได้รับเงินนานาตักซูลิดาริตี้คือเขาจะว่าไปเนาะหรือว่าเงินโซลิดาริตี้แท็กซ์เงินนี้จะจ่ายเทื่อเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางเพิ่นว่าเพื่อซอยในสภาวะการค้าของสิทธิ์ฝืดเคืองเพิ่นว่าก็มีประชากรแขวงเกเบกประมาณ 3.3 ล้านคนที่ได้รับเงินนี้เนาะหรือว่ามีเงินใครที่จะได้รับเงินตัวอย่างว่า2ผัวเมียเนาะท่านผู้ชมที่มีรายได้ต่อปีฮะบ่กาย 55,912 ดอลลาร์จะได้รับเต็ม400ดอลลาร์ถ้าท่านได้เป็นโสดหรือว่าอยู่ผู้เดียวเนาะรายได้บ่ฮอด 50,645 ดอลลาร์ท่านจะได้ครับ275ดอลลาร์ถ้าเป็นโซ่แล้วอยู่ผู้เดียวเนาะถ้าท่านเป็นโซ่แต่ว่าอยู่น้ำมูท่านจะได้ครับประมาณ200ดอลลาร์เงินนี้ท่านบ่ต้องเฮ็ดหยังท่านบ่ต้องเฮ็ดคําห้องหรือเพิ่นจะส่งให้อัตโนมัติผู้ใดที่ว่าเคยได้รับเงินนั้นน่ะ Solidarity Tax คือคําจะว่าไปล่ะเนาะบางเทื่ออยู่ๆเนาะท่านผู้ชมเงินเข้ามาในบัญชีบางท่านก็กังวลว่านี่มันเป็นเงินหยังดังนั้นบ่ต้องแปลกใจที่ว่ารัฐบาลเพิ่นแจกเงินฟรีท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งข่าวประกอบอันนาคําเว้าตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับพาดหัวข่าวเนาะอันนี้ก็เป็นมอนทรีออลบล็อกคือที่ครับจะเว้าไปเพิ่นบอกเลยว่ารูนิเกเบก might be sending you $400รูนิเกเบกนี่จะส่งเงินให้ท่าน400ดอลลาร์ไวๆนี่และ you don't need to do anything โดยที่ท่านบ่ต้องไปเฮ็ดหยังก็เป็นเงินที่ว่าเพิ่นคือครับจะเว้าไปเนาะเพิ่นซอยค่าของสิบที่กำลังฝืดเคืองณปัจจุบันนี้ก็ประชากรประมาณ 3.3 ล้านนี่ท่านก็จะเห็นอยู่ในนี้ที่ว่าได้ครับที่มีสิทธิ์ได้ครับเงินนี้อันนี้ท่านจะเห็นว่ารัฐมนตรีคลังเพิ่นได้โพสต์ผู้ภาพนี้ออกมาท่านจะเห็นว่าอยู่ในนี้ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งนะครับสมเป็นของรัฐบาลเควบิกวอตเตอร์กูเวนเนอร์มองอยู่ในนี้ท่านจะเห็นว่าประชาชนเอ็กเซปชันแนลพวกเลยกู้เดลาวี400ดอลลาร์พวกอองกุบท่านผู้ชมก็คือ2ผัวเมีย275พวกอินแฟคชันวีวีวาเซลก็คือคนโสดที่อยู่ผู้เดียวท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการสรุปเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นกราฟิกออกมาเขาจะก็เลยยกไว้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนํากันเพราะว่าอยู่ที่แขวงเกเบกเขาในศาสตร์ทางการเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะผู้ชมที่อยู่ประเทศอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะอยู่นี่จึงใช้สองภาษาภาษาทางการของประเทศแคนาดาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งคือกัน
แต่ว่าอยู่ที่เควเบกภาษาทางการและเป็นภาษาฝรั่งท่านผู้ชมแต่ว่าสามารถนำบริการให้ได้ทั้งสองภาษาผู้ใดถนัดภาษาใดเพิ่นก็สามารถใช้ภาษานั้นได้อยู่ในนี้รัฐมนตรีครั้งเพิ่นได้ออกข่าวโพสกราฟิกนี่ครับจะก็เลยเอามาให้ท่านเบิ่งอันนี้โปรแกรมมีเพิ่นก็ว่าเฮ็ดอยู่แต่และดูใบไม้ล้นเนาะโลตันปี2021หมายถึงเพิ่นขึ้นแผนไว้แล้วท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นสมมุติว่าวันนี้คือรายการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงนะครับสั้นๆครับผู้ชมวันนี้นี่บ่ได้เว้าถึงเรื่องอนาคตโควิดหลายปานใดที่ว่าเป็นข่าวดีเนาะที่ว่ารัฐบาลเพิ่นแจกเงินให้ซอยชีวิตค่าของ10ที่ว่ากำลังฟื้นเทืองครับผู้ชมการแจกเงินนี่ก็หลายประเทศเนาะบ่แม่นแต่แคนาดาหรือเควเบกเฮาดอกก็ประเทศอื่นเพิ่นก็เฮ็ดกันอยู่ก็ถือว่ารัฐบาลเพิ่นแยงประชากรประมาณนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด followหรือว่ากดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ใน YouTube ท่านผู้ชม YouTube ทางกลับไปที่สมพรสมรแก้วนะทางก็จะเห็นคลิปของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มจัดรายการมาก็อยู่ในนั้นหมดนอกนั้นก็มีคลิปอื่นๆที่ข้าพเจ้าเฮ็ดออกมาซึ่งอยู่ใน YouTube Channel ชื่อซองสมพรสมรแก้วครับจะเปิดมาด้นละมีหลายเรื่องหลายราวอยู่ในนั้นท่านสามารถเบิ่งขึ้นได้ก็นอกจากนั้นก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาเนาะอยู่ในระบบรูคู่ท่านผู้ชมท่านจะเห็นอยู่ในนั้นจะมีหลายรายการเนาะเช่นว่ารายการสังคมเราในต่างแดนซึ่งเว้าถึงเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วมีการเคลื่อนไหวยังแต่เฮาจะแต่ละปีเนาะพวกเฮามีจัดงานเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีโควิดมาพวกเฮาก็บ่ได้มีรายการจัดงานแต่ว่าพวกเฮามีรายการออนไลน์ส่วนใหญ่เนาะได้สัมภาษณ์ผู้ที่สําคัญว่าข่าวบ้านข่าวเมืองเนาะและนอกจากนั้นก็จะเป็นรายการธรรมะเส้นทางบุญสายทางธรรมเนาะของท่านพระมหาอภรโคทิญาโนของวัดลาวสามัคคีธรรมารามที่เพิ่นออกรายการเป็นประจำช่วงนี้เพิ่นออกเกี่ยวกับเรื่องศีล5ท่านผู้ชมเป็นภาษาที่ว่าเข้าใจง่ายท่านผู้ชมก็ติดตามฟังได้อยู่ในรายการนอกนั้นก็จะมีรายการแปลงบ้านเกิดเนาะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรายการที่ว่าการเคลื่อนไหวของพี่น้องชนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศไปเคลื่อนไหวอยู่ช่วยเหลืออยู่ที่สปป.ลาวเนาะก็คือนำความหักความแพงความห่วงใยต่างๆกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนั้นของพี่น้องชาวลาวอยู่ที่ต่างประเทศพวกเขาก็เอารายการแพงบ้านเกิดซึ่งเป็นรายการของลาวสตาร์และพวกเขาก็ได้รับอนุญาตนะโดยผ่านกลุ่มพวกพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ตัดประเทศลาวพวกเขาก็เอารายการของเพื่อนมาออกอยู่ในลาวทีวีแคนาดาเซ็นกันก็มีหลายรายการท่านผู้ชมก็ติดตามลองเบิ่งท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและสมหวังปลอดภัยท่านผู้ชมพากันรักษาสุขภาพขอขอบใจคนลาวสิตกอยู่ฟากฟ้าแดนใดลาวไทยเหนือกลางใต้ต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาวฮักหอกมเกี้ยวดังเท่าเหนียวกันเด้อหมู่เฮาเกิดสัตว์ใจขออ้อนวอนกล่าวให้มีเลือดลาวอยู่ในหัว